สวัสดีครับผมเต๋อตำยำระเบิดครับกับเรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นครับในโลกโซเชียลครับนะฮะก็ทำให้ผมได้รู้หลายๆอย่างนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเหยียดหยามลูกค้าหรือว่าใครก็ตามนะครับเพราะว่าใครที่มาร้านผมส่วนมากเขาจะรู้กันดีว่าพ่อค้าแม่งกวนตีนปากหมาทะลึ่งเราเย้าแย่นะครับประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครเหยียดหยามใครสักคนเลยนะครับและตรงนี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษลูกค้าที่เคยมากินหรือว่าพี่น้องท่านใดที่เคยมากินหรือว่าไม่เคยก็ตามนะครับที่ทำให้มีข่าวแบบนี้ออกมาในโลกโซเชียลนะครับไม่ได้มาแก้ตัวนะครับแล้วก็อันนี้บอกตรงไม่ได้มาเฟกหรือว่าแบบอันนี้คือออกมาจากใจจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษคุณเสาวรักษ์ด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เมื่อวานผมก็พูดออกไปโดยไม่ได้คิดแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ดูถูกคุณจริงๆมันเป็นสไตล์การขายหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับผมขอโทษณตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะครับมันไม่ได้เลวร้ายแบบที่เขาลงกันแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าใครให้โอกาสลองแวะมาดูครับแต่ไม่มาก็ไม่เป็นไรครับนะฮะก็ผมก็ไม่มีคำไหนจะพูดไปมากกว่านี้ขอโทษจริงๆครับและสำหรับแฟรนไชส์นะครับของเต๋อตำยำระเบิดทุกสาขานะครับไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวที่เต๋อตำระเบิดคนนี้คนเดียวเท่านั้นครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมขอรับผิดเพียงผู้เดียวนะครับผมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับสาขาแฟรนไชส์ทุกสาขาไม่เกี่ยวครับถ้าจะโทษที่ผมนะครับก็รสชาติอาหารผมก็ไม่ได้อร่อยเลิศหรูอะไรมากมายนะครับก็พอกินได้ก็ยังไงก็แวะมากันได้นะครับก็มีคนใส่ร้ายป้ายผีก็เยอะนะครับเหตุการณ์จริงก็มีเยอะอันนี้ยอมรับในส่วนที่มันเกิดขึ้นจริงๆตอนนี้เพจผมกับเฟซบุ๊กผมนะครับไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะครับตอนนี้ที่เพจออกมาหลายๆเพจตอนนี้เป็นเพจปลอมทั้งนั้นนะครับที่บอกกินฟรีอะไรหลายๆอย่างแล้วออกไปด่ากับลูกค้าณตอนนี้ไม่ใช่ผมแล้วบอกว่าผมไปแจ้งความไม่ได้ไปแจ้งความอะไรสักอย่างนะครับผมก็ไม่มีอารมณ์ไปทำอะไรสักอย่างนะตอนนี้นะครับก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับยังไงฝากด้วยละกันกับเต๋อตำระเบิดยังไงลองแวะมาดูนะครับขอบคุณมากครับ